นักท่องเที่ยวชาวไทยหน่วยงานราชการเอกชนกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบธรรมชาติหรือกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมเรียบง่ายชอบบริการที่ดีและครบครันกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองได้แก่
ลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเป้าหมายรองที่ใช้บริการของโรงแรมการเข้าพักเป็นลักษณะเข้าพักชั่วคราวเพื่อพักผ่อนหรือหาประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นลาวพม่าที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาทำงานเยี่ยมญาติหรือเข้ามาซื้อของจากประเทศไทยไปขายที่ประเทศของตนโดยมีลักษณะเข้าพักเพียงวันเดียวหรือ2วันเนื่องจากต้องจำกัดค่าใช้จ่ายต่างๆแต่กลุ่มลูกค้าในลักษณะนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักและสามารถเพิ่มยอดขายให้กับโรงแรมในอนาคตอย่างแน่นอนห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลียนสำหรับ 350-400 ท่านขนาด 13x31x3.7 เมตรห้องประชุมสรานรมสำหรับ 30-40 ท่านขนาด 7.5x7.5 เมตรห้องประชุมสุพรรณิกาสำหรับ 50-70 ท่านขนาด 6x19x3 เมตรห้องประชุมภูมิบรินทร์สำหรับ 30-40 ท่านขนาด 4.8x15x4.40 เมตรสิ่งอำนวยความสะดวกห้องประชุมทั้งหมดประกอบด้วย 1. เลเซอร์พอยเตอร์ 2. LCD 3. โพเดียม 4. ไวท์บอร์ด 5. ฟลิปชาร์ต 6. สไลด์โปรเจคเตอร์ 7.ไมโครโฟนและคอนเฟอเรนซ์ไมค์ห้องแกรนด์ซูพีเรียราคา 1,080 บาทสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยห้องปลอดบุหรี่โต๊ะทำงานโทรศัพท์พร้อมเคเบิลเครื่องปรับอากาศเครื่องเป่าผมมินิบาร์เครื่องชงกาแฟห้องอาบน้ำฝักบัวไวไฟและน้ำดื่มฟรีห้องดีลักซ์ราคา 1,380 บาทสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศเครื่องเป่าผมมินิบาร์เสื้อคลุมอาบน้ำโทรศัพท์พร้อมเคเบิลระเบียงห้องโต๊ะทำงานห้องอาบน้ำฝักบัวเครื่องชงกาแฟตู้เซฟนิรภัยไวไฟและน้ำดื่มฟรีห้องแกรนด์ดีลักซ์ราคา 1,580 บาทสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศเครื่องเป่าผมมินิบาร์เสื้อคลุมอาบน้ำโทรศัพท์พร้อมเคเบิลระเบียงห้องโต๊ะทำงานอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำฝักบัวเครื่องชงกาแฟตู้เซฟนิรภัยไวไฟและน้ำดื่มฟรีห้องลักซูรี่ดีรักราคา 1,780 บาทสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศเครื่องเป่าผมมินิบาร์เสื้อคลุมอาบน้ำโทรศัพท์พร้อมเคเบิลระเบียงห้องโต๊ะทำงานห้องอาบน้ำฝักบัวเครื่องชงกาแฟตู้เซฟนิรภัยไวไฟและน้ำดื่มฟรีห้องลักซูรี่แกรนด์ดีลักซ์ราคา 1,980 บาทสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศเครื่องเป่าผมมินิบาร์เสื้อคลุมอาบน้ำโทรศัพท์พร้อมเคเบิลระเบียงห้องโต๊ะทำงานอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำฝักบัวเครื่องชงกาแฟตู้เซฟนิรภัยไวไฟและน้ำดื่มฟรีโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลมีช่องทางการจัดจำหน่าย2ประเภท 1. จองที่พักผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลที่ไม่สะดวกเดินทางมาจองที่พักเองประเภทที่2ลูกค้าสามารถเดินทางมาจองห้องพักที่โรงแรมด้วยตนเองซึ่งสามารถขอดูห้องพักจริงได้
การส่งเสริมการตลาด 1. การโฆษณามีการทำป้ายโฆษณาและบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าออกสนามบินถนนมิตรภาพขอนแก่นอุดรโดยเลือกโฆษณาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมเนื่องจากมีเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสเทศกาลสงกรานต์ของชาวขอนแก่นและต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น 2. การประชาสัมพันธ์ทางโรงแรมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์การศึกษาต่างๆให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณโดยมีการเลือกประชาสัมพันธ์2ช่วงตั้งแต่ต้นปีนั่นคือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมและช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเลือกประชาสัมพันธ์2ช่วงเพื่อเน้นย้ำในการมีอยู่ของโรงแรมและเพื่อให้ทางโรงแรมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 3. การส่งเสริมการขายการจัดโปรโมชั่นลดราคาห้องพักและห้องประชุมสัมมนาให้แก่ผู้มาใช้บริการตามเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลสงกรานต์วันพ่อหรือวันแม่เป็นต้นมีการจัดทำบัตรสมาชิกให้แก่ลูกค้าเพื่อง่ายต่อการมอบส่วนลดหรือของสมนาคุณให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเป็นธรรมเลือกเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเนื่องจากช่วงเวลานี้มีเทศกาลที่สำคัญมากมายเพื่อส่งเสริมการขายที่น่าจะเพิ่มยอดขายจากเดิมจึงกระตุ้นการส่งเสริมการขายด้วยการลดแลกแจกแถมให้ลูกค้า 4. การตลาดทางตรงสร้างเว็บไซต์ของทางโรงแรมในอินเทอร์เน็ตเพื่อบอกข้อมูลต่างๆของทางโรงแรมสร้างเพจของทางโรงแรมใน Facebook หรือ Instagram และการใช้แถบโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้ากับทางโรงแรมและระหว่างลูกค้ากับทางลูกค้าเพื่อรับคำติชมต่างๆเนื่องจากปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเพิ่มมากยิ่งขึ้น